ทำหรือยังคะอาจารย์ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนว่านะกับผมก็คือพระศักดิ์นรินทร์ประยุตปุญโญหรือนามสกุลบุญประกอบเป็นนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนศิลปธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์แล้วก็วันนี้ก็จะมาทำการสอบสัมภาษณ์กับคุณครูดร.ยศธราศิริภาประภากรในวันนี้ก็พร้อมแล้วก็ขอให้คุณครูได้ทำการทดสอบได้เลยค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะคะที่จะได้ชมคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นบรรยากาศในการถามตอบเนาะในการถามตอบปัญหาแล้วก็เพื่อที่จะให้พระคุณเจ้านะคะได้อธิบายความเป็นมาความสำคัญแล้วก็ปัญหาแล้วก็ตลอดจนถึงสรุปผลนะคะในแต่ละเรื่องนั้นนะคะด้วยทัศนวิสัยนะคะแล้วก็ด้วยความรู้นะคะของท่านด้วยนะคะโอเคฉะนั้นโยมขอให้ท่านพระอาจารย์นะคะได้อธิบายความรู้ความเข้าใจจากการนำเสนอผลงานการศึกษาทั้ง7ผลงานแล้วก็สรุปผลในความเข้าใจนะคะของพระอาจารย์ว่าในเรื่องที่1 นะคะความเชื่อและพิธีกรรมที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาพิธีกรรมเลี้ยงแถนบ้านห้วยปางและบ้านโคกเจริญตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะจากข้อคำถามนี้นะคะในเรื่องที่ได้นำเสนอนี้มีคำสำคัญอะไรบ้างแล้วก็มีความเป็นมาและความสำคัญปัญหาอย่างไรจงกล่าวมาโดยสรุปอย่างพอเข้าใจนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะมีวัตถุประสงค์กี่ข้อนะคะมีขอบเขตในการศึกษาในพื้นที่นะคะอะไรบ้างตลอดจนถึงขอบเขตในด้านของกลุ่มเป้าหมายใช้กลุ่มเป้าหมายใดในการศึกษาในพื้นที่เหล่านี้แล้วก็ขั้นตอนในการศึกษานะคะมีอย่างไรนะคะมีกระบวนการอย่างไรทำอะไรก่อนทำอะไรหลังแล้วก็มีเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่อย่างไรนะคะแล้วก็มีประโยชน์ในการศึกษามีอะไรบ้างนะคะถ้าได้ตอบคำถามนี้ต่อไปนะคะโยมอาจารย์ก็จะถามต่อไปอีกนะคะให้พระอาจารย์ได้ตอบคำถามได้ค่ะกราบขอบคุณค่ะเจริญพรนะในการที่เรื่องแรกนะที่มีกลุ่มได้นำเสนอมาก็คือเป็นความเชื่อพิธีกรรมที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาพิธีกรรมเลี้ยงแถนของบ้านห้วยปางแล้วก็บ้านโคกเจริญตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ความสำคัญของการจำกัดความก็จะมีในเรื่องของการพิธีกรรมที่กำลังเลือนหายแล้วก็พิธีกรรมเลี้ยงแถนแล้วก็กลุ่มชนชาวไทยลาวบ้านด่านตำบลกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ความเป็นมาความสำคัญของปัญหาของกลุ่มนี้นะจะกล่าวมาโดยสรุปย่อๆเนาะก็คือการที่พิธีกรรมเหล่านี้นะเป็นพิธีกรรมด้านความเชื่อจึงมีแต่ที่ในสังคมไทยปัจจุบันจะมีการลดเลือนหายเนื่องจากขาดความสนใจใครรู้ใครศึกษาเพราะมันไม่ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองตามยุคตามสมัยจึงเป็นที่มาของการศึกษาที่จะค้นคว้าสืบเนื่องแล้วก็บันทึกเรื่องราวของพิธีกรรมนี้ไว้นะเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่นั่นเองนี่คือสาเหตุของปัญหานะแล้วก็ความสำคัญนะเพราะได้เห็นในอัตลักษณ์นะของพิธีกรรมนะความเป็นไปของลำดับพิธีที่มันเป็นรูปลักษณ์ที่แฝงไปด้วยความเชื่อที่แฝงไปด้วยอัตลักษณ์รูปแบบที่ไม่เหมือนใครนะเป็นพิธีกรรมเก่าแก่ที่เป็นเรื่องมาจากวัฒนธรรมประเพณีและสังคมของคนเชื้อชาตินะไทยลาวในอดีตที่เหลืองลงเหลือมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะวัตถุประสงค์ก็คือมี3ข้อด้วยกันที่จะทำการศึกษากรณีนี้ก็คือวัตถุประสงค์เกิดขึ้นมาหลักแรกหนึ่งก็คือการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทหรือประวัติความเป็นมาของความเชื่อในเรื่องของพญาแถน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เสียมหนึ่งกันต่อมานะแล้วก็ข้อประเด็นที่สองนะของจุดประสงค์ก็คือการวิเคราะห์พฤติกรรมว่ามีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างมีสาระสำคัญอย่างไรมีความหมายอย่างไรในการประกอบพิธีความหมายของชิ้นงานต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะเอาไปประกอบพิธีนั้นคืออะไรนี่ก็คือการวิเคราะห์แล้วก็การศึกษาคือรวมกันต้องการรู้บริบทของพิธีกรรมนี้แผนนั่นเองนะแล้วก็จุดประสงค์ข้อที่3ก็คือการหาแนวทางในการอนุรักษ์พิธีกรรมนี้ให้เกิดขึ้นให้อยู่กับสังคมไม่ให้สูญหายต่อไปด้วยต้องหาแนวทางอนุรักษ์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นวัดบ้านโรงเรียนเป็นต้นก็ช่วยกันมีขอบเขตการศึกษาตัวนี้ก็คือให้ความสำคัญที่บ้านห้วยปางแล้วก็บ้านคุกเจริญเพราะต่อเนื่องด้วยการที่มีบุคลากรเจ้าพิธีอยู่ในพื้นที่และมีความเชื่อในเรื่องของพญาแถนอยู่แล้วจึงเป็นการที่ดีที่เราจะสืบค้นสอบถามแล้วก็ทำการลงสำรวจได้นะพอมีบริบทมีเจ้าพิธีมีผู้มีความรู้มีผู้มีความเข้าใจทางด้านพิธีกรรมด้วยความเชื่อด้วยความเป็นมาด้วยนะในเบื้องต้นนะขอบเขตด้านเป้าหมายนะขอบเขตด้านเป้าหมายก็การที่จะเลือกก็คือคงจะเลือก1เจ้าพิธีลำดับแรกนะเจ้าพิธีแล้วก็พระสงฆ์นักปราชญ์ชาวบ้านทั้งหลายนะแล้วก็ผู้นำชุมชนที่มีความเห็นต่างอย่างไรกับพิธีกรรมเหล่านี้แล้วก็ลงไปศึกษาก็คือนักวิชาการด้านศาสนาก็ดีแล้วก็ด้านวัฒนธรรมนะแล้วก็อาจารย์หาอะไรให้ข้อสอบถามให้ข้อมูลให้คำแนะนำต่างๆหรืออาจจะเป็นผู้รู้ศึกษามาก่อนแล้วอันนี้เราก็ต้องศึกษาจากท่านบ้างเอาความรู้ของอย่างอาจารย์มหาลัยก็ดีนักวิจัยก็ดีมาร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็ยังสามารถที่จะสอบถามในบริบทที่ว่าเหตุใดถึงเป็นความเชื่ออันนี้ก็ต้องไปศึกษาของกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่มีความเชื่อในพิธีกรรมหรือเคยเข้าร่วมในพิธีกรรมด้วยนั่นเองนะกลุ่มนี้มีขั้นตอนการศึกษาอย่างไรเท่าที่ได้ฟังการอภิปรายมากลุ่มนี้มีการศึกษาขั้นเบื้องต้นก็คือศึกษานะบริบทก็คือความเชื่อของพญาแถนมาก่อนนะเป็นการศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นของพญาแถนว่าคือใครเป็นอย่างไรอันนี้มาเพื่อประกอบในการที่จะลงไปสืบค้นสืบหาข้อมูลในพื้นที่อีกระลอกหนึ่งนะเมื่อลงไปค้นคว้าศึกษาหาพื้นที่อีกระลอกหนึ่งแล้วก็จะได้ข้อมูลมาประกอบกันเพื่อเข้าขั้นสรุปผลแล้วก็เรียบเรียงข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็หาแนวทางในการอนุรักษ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนะอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่มนี้นะเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่เป็นอย่างไรก็คือนะเป็นพื้นที่ที่ยังมีกลุ่มอนุรักษ์อยู่นั่นเองนะประโยชน์ที่ได้จากการศึกษามีอะไรบ้างประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือการได้รู้เบื้องลึกของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวว่ามีความเชื่อดั้งเดิมมาอย่างไรมีความสอดคล้องกันอย่างไรกับการจัดพิธีเลี้ยงแถนนะเป็นต้นแล้วก็มีเอกลักษณ์อย่างไรในชุมชนประเพณีนี้สอนอย่างไรอย่างนี้นะสอนให้เรารู้อย่างไรมีความเข้าใจอย่างไรแล้วก็มีคติความเชื่ออย่างไรนะนี่แหละคือประโยชน์ที่ได้จากการศึกษานะแล้วก็อาจจะพัฒนาหรือว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีเป็นต้นนะนี่คือประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลนี้จากการศึกษาเกิดจากการศึกษานะได้เกิดวัฒนธรรมอย่างไรบ้างอันนี้จากกลุ่มนี้ที่ได้รายงานมานะเป็นการศึกษาแล้วพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมในที่นี้อาจจะเป็นนะหนึ่งการทำสิ่งของบางอย่างที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นก็คือไม้ยอป่าอย่างนี้นะที่ได้เป็นเอกลักษณ์ที่ขึ้นว่าเป็นไม้ที่หายากแล้วก็เป็นไม้ที่สำคัญในพิธีด้วยนะ
การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆก็อาทิเช่นอาจจะเป็นสัญลักษณ์นะสอดคล้องให้เป็นความเชื่อหรือสัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะเด่นของพิธีเลี้ยงแขกก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นมันน่าจะเป็นการนะเชิดชูวัฒนธรรมด้วยเป็นขนบธรรมเนียมที่ยังหลงเหลืออยู่อาจจะถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านได้อย่างหนึ่งนะนวัตกรรมการศึกษาต้องเป็นสิ่งของที่ใช้ได้นะอันนี้อาจจะเป็นการขายสิ่งของที่ประกอบพิธีก็ได้นะการทำดาบอันนี้ก็เป็นไปได้ไม่ต้องเป็นไม้ยอแต่เป็นตำดาบที่มีความสวยงามการทำหุ่นม้าหุ่นช้างจากไม้ยออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้เพิ่มมูลค่าไม้ยอเป็นของศักดิ์สิทธิ์แปรรูปเป็นหลายๆอย่างก็ได้แปลงเป็นเรือก็ได้แปลงเป็นสิ่งต่างๆก็ได้นะเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบพิธีไม่ว่าจะเป็นศิลป์ไหมไม่ว่าจะเป็นภาพแพร่ภาพธรรมเป็นเอกลักษณ์สวยงามเฉพาะถิ่นเป็นของพญาเถรก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับจงอธิบายความเชื่อของพญาเถรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวอันนี้ก็เป็นความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวเดิมความเชื่อพญาเถรก็คือพญาที่สร้างเมืองนั่นเองนะเป็นผู้ที่ส่งคนมาเกิดเป็นคนสร้างคนขึ้นมาแปลงเมืองขึ้นมาผู้ที่มาแปลงเมืองเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าบริวารพญาแถนเบื้องบนนั้นจะเป็นความเชื่อว่าเป็นพระอินทร์นะเขาเรียกว่าแถนหลวงก็คือพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่บนสวรรค์นั่นเองพญาแถนก็จะมีบริวารก็จะส่งมาอาจจะเป็นแถนหล่อแถนแตงแถนโถมแถนคำนี่เป็นต้นมีหน้าที่แต่ละอย่างกันไม่เหมือนกันนะแล้วแต่บริบทที่พญาแถนจะสั่งใครลงมาทำนั่นเองนี่ก็เป็นความเชื่อนะของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวสาเหตุของการจัดพิธีเลี้ยงแขกมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งนะการจัดประจำปีคือการบวงสรวงหรือการเคลื่อนไหวบนบรรณาการของต่างๆที่ได้แล้วประจำปีที่เป็นผลผลิตของชาวบ้านของบ้านยังไม่ตกตอนนี้อ่ะรีบไปปีเป็นต้นแล้วก็ชั้นที่สองก็คือเป็นการที่จัดพิธีเลี้ยงแขกเพื่อขอพรหรือจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนั่นเองแต่นี่คือสาเหตุสองอย่างเป็นประจำปีกับเฉพาะนี่คือการจัดเฉพาะคือมีความสำคัญช่วงนั้นนั่นเองของเจ้าพิธีแล้วก็ของเจ้าภาพการหาแนวทางการอนุรักษ์พิธีเลี้ยงแขกของกลุ่มชาวไทยลาวนะครับแนวทางการอนุรักษ์ก็คือการรณรงค์การหาแนวทางร่วมกันพัฒนาต่อยอดความเชื่อด้วยเสริมความเข้าใจเพราะว่าแถนหรือเจ้าพิธีนั้นโดยที่ลงไปสรุปแล้วก็คือยังไม่มีความรู้ถึงว่าแถนเป็นต้นกำเนิดมาจากอะไรไม่มีข้อมูลที่เด่นชัดเมื่อไม่มีข้อมูลที่เด่นชัดก็ไม่สามารถอธิบายความเข้าใจให้คนอื่นได้รู้ว่าคืออะไรเป็นมาอย่างไรความเชื่อจึงไม่เกิดขึ้นเพราะตอบไม่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้เป็นต้นนี่คือเป็นการพัฒนาเรื่องข้อมูลเนื่องด้วยข้อมูลนะเนื่องด้วยกิจกรรมก็คงจะอาศัยนะการเขาเรียกว่าเชิญชวนให้ชมให้ดูอย่างนี้เป็นต้นนะจะมีพิธีกรรมประจำที่แล้วก็จัดเป็นยิ่งใหญ่เลยแล้วก็โปรโมทให้ชาวชุมชนกลุ่มชนผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูนะแล้วก็มีสิ่งของที่สามารถเป็นของขังหรือเป็นของแทนใจเพื่อที่จะถล่มเมืองแล้วครับตกในมืดมาเลยถูกไหมนะเพื่อที่จะเชิญชวนเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่เรารู้ได้ว่าอ๋อนี่เราได้มาจากพิธีเลี้ยงแขกแล้วก็จะเป็นการที่จะสืบต่อว่าอ๋อพิธีเลี้ยงแขกเนี่ยมันเป็นยังไงเพิ่มความสนใจเพื่อที่จะมาดูว่าอ๋อปีนึงก็มีทีนึงเขาก็จะสนใจมาดูอย่างผู้ที่ยังไม่เคยเห็นอย่างนี้เป็นต้นก็มีอยากให้พระอาจารย์ได้สรุปผลของพิธีกรรมเลี้ยงแขกความเชื่อว่าแท้จริงปัญหาที่วัฒนธรรมทางความเชื่อเหล่านี้กำลังจะเลือนหายไปเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นหลักๆอยากให้ท่านพระอาจารย์ตอบเป็นข้อๆได้ไหมคะได้จ้าเจริญพรนะสาเหตุที่พยาการเลี้ยงแขกเนาะเราศึกษาพิธีเลี้ยงแขกเนาะแล้วก็ที่จะเลือนหายไปเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งสังคมไทยปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าสังคมวัตถุ
เนาะความเชื่อจึงเลือนลางหายไปบวกหนึ่งด้วยนะนี่คือสาเหตุแรกสาเหตุแรกเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องวิถีชีวิตดังเดิมครับนะก็นี่ก็เป็นเหตุผลแรกที่มันจะเลือนหายไปแล้วก็จะค่อยๆเสื่อมหายไปเพราะว่าไม่มีผู้สืบสานหรือต่อยอดความเชื่อตรงนี้เหล่านี้เป็นต้นนะก็ประเด็นที่2คือการที่ไม่มีการสร้างเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของถิ่นหรือการไปจับจองขึ้นยกขึ้นมานะเพื่อเป็นอัตลักษณ์รูปแบบหนึ่งของกลุ่มชนชาวไทยลาวนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การเลี้ยงแขนเนี่ยอาจจะหายไปสองแล้วนะครับคือไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมนะครับหนึ่งสองหนึ่งก็คือการที่ไม่ไปเยาวชนรุ่นใหม่นี้ไม่ได้ใส่ใจอันนี้เป็นประเด็นแรกข้อหนึ่งข้อสองการที่นะไม่ได้ยกขึ้นเป็นวัฒนธรรมจึงเป็นข้อที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะลดน้อยถอยบางลงไปนะข้อที่3สิ่งที่จะทำให้มันเลือนหายไปได้เนี่ยเมื่อกี้ตัวหนึ่งนะสิ่งที่จะทำให้มันเลือนหายไปได้นี่ก็นะจะเป็นการสื่อต่อจากรุ่นสู่รุ่นนี่ก็เป็นไปอย่างหนึ่งตัวเนี้ยมันไม่มีการสืบทายาทนะไม่ใช่ว่าจะมีการสืบทายาทแถมอย่างเดียวนะครับการเลี้ยงแถมนี่เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์หลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันอาทิเช่นปูแคนถูกไหมปูแคนแล้วก็มีผู้ประกอบพิธีหลายๆอย่างหลายๆคนอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะหายไปอย่างดนตรีนี้ก็มีความสำคัญเพราะเดี๋ยวนี้ก็การสืบต่อการเป่าแคนการตีกลองการอะไรนี้ของโบราณนี้มันก็จะค่อยๆหายไปนะดูจากการสอบถามแล้วก็คือไม่มีผู้ที่จะมาเรียนรู้ต่อเพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่ก็คงจะไปในบริบทที่ใหม่ๆทันสมัยของเขานะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งมันก็ต่อยอดมาจากเหตุผลที่2เนาะที่ว่าไม่มีการยกขึ้นเป็นประเพณีนะจึงเป็นข้อที่4ว่าก็คือการไม่มีข้อมูลทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายอย่างละเอียดเป็นการบันทึกไว้นี่คือสำคัญที่การรวบรวมเอกสารข้อมูลมีการรวบรวมข้อมูลเอกสารข้อมูลเป็นหมวดหมู่เพื่อที่จะเมื่อมีความสงสัยเคลือบแคลงก็สามารถตรวจดูได้อันนี้ไม่มียังไม่มีเกิดขึ้นนะเรื่องความละเอียดอันนี้ก็ต้องมีผู้ที่ถ่ายค่ะตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นนิสิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเห็นความสำคัญในการที่จะสร้างชุดเอกสารของชุมชนไว้หรือไม่อย่างไรแล้วถ้ามันมีความสำคัญอย่างนั้นพระอาจารย์คิดว่าควรจะมีแนวทางอย่างไรคะในการพัฒนาชุดเอกสารขึ้นมาในฐานะที่เราเป็นนิสิตนักศึกษาที่เห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสำคัญควรที่จะอนุรักษ์ค่ะอย่างนี้ก็คือว่ามันก็เป็นการทำยากนะมันก็ต้องเนื่องด้วยหน่วยของหน่วยงานของราชการด้วยประกอบด้วยถ้าเราจะทำด้วยกำลังเดียวก็คงจะใช้ความห้าวหาญแล้วก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะมีส่วนร่วมดึงการมีส่วนร่วมเข้ามาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บอกก็คือวัดบ้านโรงเรียนนะชุมชนหรือไม่ก็หน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนร่วมกันโดยการยกจุดเด่นจุดด้อยโดยการชี้ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานขึ้นมาก็จะทำให้งานนี้มันมีการอนุรักษ์เมื่อมีการอนุรักษ์มันก็มีการถ่ายทอดต่อไปเมื่อมีการถ่ายทอดต่อไปก็จะมีการกระตุ้นให้บันทึกข้อมูลเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนได้เป็นลำดับครับค่ะกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณพระอาจารย์จริงๆเรามีประมาณ7หัวข้อนะคะแต่ด้วยต
อนนี้ฟ้ามืดแล้วก็เตรียมที่จะถล่มเมืองสุรินทร์แล้วเกรงว่าเดี๋ยวไฟจะดับเดี๋ยวเราคงจะได้มาต่อกันอีกในช่วงเย็นนะคะตอนที่อาจจะสวดมนต์เสร็จเนาะอาจจะหลังทุ่มหนึ่งนะคะพระอาจารย์เนาะเราน่าจะได้คุยกันในหัวข้อที่สองก็คือประเพณีสืบสานตำนานปราสาทยายเหงานะคะเราจะอาจเป็นคลิปไปนะคะพระอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็ขอสรุปไว้แต่เพียงเท่านี้ว่าวัฒนธรรมความเชื่อของกลุ่มชาวไทยลาวนะคะที่อยู่ในแถบอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะก็ในฐานะที่เป็นนิสิตนักศึกษาก็มีการไปรวบรวมมีการลงไป in depth interviewobservation นะคะมีการไปสัมภาษณ์จนเก็บมารวบรวมจนกลายเป็นสื่อในการนำเสนอบนช่องทางที่ทุกท่านได้ชมในขณะนี้ก็คือพระอาจารย์นะคะได้มานำเสนอในเรื่องของวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายที่เกี่ยวข้องกับประเพณีการเลี้ยงแขนของกลุ่มชนชาวไทยลาวนะคะก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณกับสวัสดีกับนมัสการพระอาจารย์เช่นเดียวกันค่ะเจอกันที่ครับอาจารย์อาจารย์ขอให้ยมด้วยค่ะนมัสการค่ะเจริญพร